ไปที่อุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมฮะมีเหตุตำรวจเนี่ยวิสามันหนุ่มคลั่งคนหนึ่งที่อยู่ๆก็บุกไปที่โรงพักนะไม่รู้เกิดอะไรนะครับแล้วก็เอาเป็นประทัดลูกปิงปองนะฮะก็หลายคนน่าจะเคยเล่นและเคยเห็นกันอยู่เนี่ยคว้างเข้าไปในสถานีตำรวจเอาไม้เบสบอลเนี่ยไปทุบรถตำรวจทุบรถของชาวบ้านทุบกระจกสถานีตำรวจพังยับแตกเสียหายแบบนี้ฮะที่สถานีตำรวจภูธรน้ำยืนคือจากเหตุการณ์อ่ะในมุมของตำรวจนะที่เป็นข่าวออกมาผมรีแคปให้ฟังสั้นๆตำรวจก็บอกว่าพยายามละเกลี้ยกล่อมละใช้ยุทธวิธีที่มีอยู่แล้วแต่ว่าทางหนุ่มคลั่งคนนี้เนี่ยไม่ยอมที่จะลดลาวาศอกยังไงก็จะบุกเข้าหาตำรวจให้ได้สุดท้ายตำรวจเนี่ยตัดสินใจยิงเข้าที่ขานะฮะทั้งสองข้างขนาดยิงเข้าที่ขาแล้วล้มลงแล้วนะฮะก็ยังไม่ยอมหยุดพยายามที่จะพุ่งเข้าหาตำรวจให้ได้จนมีตำรวจอีกคนนึงยิงเข้าที่บริเวณท้องและสุดท้ายเนี่ยเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาสรุปคือถูกยิงไป3นัดอันนี้จากฝั่งของที่ตำรวจให้ข่าวออกมาก่อนหน้านี้เขาว่าอย่างนี้นะฮะแต่คือวงจรปิดเราได้เห็นไหมก็ยังไม่ได้มีใครเห็นเพราะว่าตำรวจบอกว่าตอนนี้วงจรปิดเนี่ยเป็นหลักฐานสำคัญที่อยู่ในสำนวนตำรวจบอกว่ายังเปิดเผยไม่ได้ญาติก็ตั้งข้อสังเกตตรงนี้เหมือนกันเมื่อคืนพอเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บนะฮะพ่อของหนุ่มคลั่งคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็เป็นที่เกิดเหตุแล้วก็ตั้งคำถามว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพ่อก็มองมุมนี้นะพ่อบอกอยากเห็นวงจรปิดจังเลยเพราะว่ามันมีวงจรปิดบางมุมบางตัวที่น่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนแต่ตอนนั้นหน้างานเนี่ยเหมือนตำรวจบอกพ่อว่าวงจรปิดเนี่ยเสียพ่อนะฮะของผู้เสียชีวิตที่ถูกวิสามันเนี่ยก็บอกว่าก็ไม่ทราบสาเหตุของการก่อเหตุที่แน่ชัดนะว่าลูกตัวเองไปทำอย่างนั้นทำไมก่อนหน้านี้7ปีที่แล้วเนี่ยลูกเคยมีพฤติกรรมชอบทำร้ายทุบทำลายข้าวของเข้ารับการรักษาคือไปหาหมอละอาการดีคือลาพ่อว่าอย่างนั้นนะฮะแต่เหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามพ่อก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุเพราะลูกชายไม่มีอาวุธปืนหรือว่ามีดมีเพียงไม้เบสบอลแล้วก็ประทัดลูกบอลเท่านั้นพ่อว่าอย่างนี้เอาภาพไม้เบสบอลกับนี่เนี่ยพ่อบอกว่ามีอย่างนี้แล้วก็มีประทัดปิงปองมาเป็นกระบะเลยฮะเป็นกล่องเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูในกล่องหมายเลข5นั่นน่ะคือมีหลายลูกแต่พ่อเนี่ยพ่อบอกว่าไม่ได้มีมีดไม่ได้มีปืนมีเพียงแค่นี้ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเนี่ยอันนี้พ่อตั้งคำถามวันนี้เนี่ยนะครับที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีคุณพ่อนะฮะของผู้เสียชีวิตชื่อว่านายมั่นก็ไปรับศพผู้ตายนะฮะชื่อว่านายปัทวินอายุ32ปีคนที่ถูกตำรวจวิสามันนะฮะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปก็ไปเจอกับน้องสาวของผู้ตายด้วยนะฮะชื่อว่านางสาวอัญชลีก็เล่าให้ฟังว่าปกติพี่ชายเนี่ยเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครแล้วก็ไม่มีครอบครัวส่วนมูลเหตุจูงใจที่ไปก่อเหตุไปคุ้มคลั่งบุกสถานีตำรวจแบบนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากมายนะฮะแต่ที่ผ่านมาพี่ชายเป็นคนดีทำมาหากินส่งเงินให้พ่อแม่ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับครอบครัวฟังเสียงดูครับตัวพี่ชายเราเดี๋ยวก่อนหน้านี้เขาทำงานอะไรครับทำงานอยู่โรงงานระยองค่ะในอีเทิร์นค่ะเพราะว่าทำแกเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครค่ะก็อยู่คนเดียวแต่เรารู้ได้ว่าแกไม่ค่อยได้ไปไหนแต่วันที่แกกลับมาบ้านคือก็ไม่มีใครรู้ว่าแกกลับมาบ้านค่ะจนมาถึงบ้านแล้วแม่ก็โทรบอกว่าพี่กลับมาอยู่บ้านแล้วนะอะไรประมาณนี้เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้นะคะสาเหตุที่แกกลับมาอยู่บ้านเรารู้ไหมเพราะอะไรไม่รู้ค่ะเพราะว่าตอนที่แกกลับมาก็ไม่มีใครรู้เลยทีนี้พอรู้ก็คือกลับมาถึงบ้านแล้ววันนั้นอ่ะก็เลยทักมาถามว่าทำไมกลับมาบ้านแกก็บอกว่ากลับมาอยู่เฉยๆไม่อยากอยู่ก็คือขนของกลับมาหมดแล้วค่ะแกมีความเครียดความวิตกกังวลอะไรไหมครับในช่วงนี้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนที่อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้ไปหากันก็ทำงานต่างคนต่างทำงานค่ะแต่นานทีจะได้ไปหากันค่ะมีแฟนมีลูกไหมครับไม่มีค่ะอยู่คนเดียวพักคนเดียวแต่เราก็นานๆไปหาทีแกก็ไม่ได้มีผิดปกติอะไรแต่ก็มารู้ตอนที่กลับบ้านแล้วค่ะนิสัยใจคอพี่ชายเราเป็นคนยังไงถามว่าแกดีไหมแกก็ดีค่ะแกไม่เคยทำความเดือดร้อนให้พ่อให้แม่ค่ะที่บ้านก็มีแต่แกที่ทำให้พ่อให้แม่ค่ะจนมาเป็นไม่รู้ว่าอาการที่แกเคยเป็นอ่ะมันกำเริบหรือว่าอะไรค่ะแล้วก็ทางบ้านก็ไม่รู้ก็มารู้ตอนที่แบบเหตุเกิดแล้วก็โดนยิงไปแล้วค่ะ
หนูอยากให้ได้ดูกล้องวงจรปิดถ้ามันไม่เกิดเหตุจริงๆทำไมกล้องวงจรปิดถึงพังพูดถึงเรื่องของกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะพันตำรวจเอกสุพจน์จงอุตสาห์เนี่ยก็บอกว่าเรื่องของภาพตรงกล้องวงจรปิดตอนนี้กำลังรวบรวมเป็นพยานหลักฐานอยู่แล้วก็ยังเปิดเผยไม่ได้นะคะขณะเดียวกันเบื้องต้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใครอยู่ระหว่างรอผลการชันสูตรก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้พยานหลักฐานครบถ้วนแล้วก็คงต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายที่เข้าระงับเหตุฐานฆ่าผู้อื่นโดยเหตุป้องกันตัวส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าเขาทำผิดในข้อหาอะไรเอาอย่างนี้นะเรื่องนี้มองเป็นกลางๆไว้ก่อนเลยนะครับฝั่งครอบครัวก็มองว่าอยากเห็นวงจรปิดจะได้ตอบโจทย์ทุกอย่างว่าเกินกว่าเหตุจริงหรือไม่แต่ในมุมตำรวจเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมถ้าเกิดว่าคนร้ายเนี่ยนะฮะบุกเข้าใส่ขนาดนั้นเนี่ยอาวุธที่มีเนี่ยไม้เบสบอลเนี่ยมีโอกาสมันก็มีเป็นอาวุธที่สามารถทำไม่ถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันใช่ถูกไหมแม้ว่าไม่มีมีดหรือว่ามีปืนอย่างเงี้ยแล้วเข้าในระยะประชิดอะเรื่องของวิสามันก็มีโอกาสเนี่ยรถตำรวจถูกทุบไปด้วยนะฮะ